สวัสดีท่านประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายสวัสดีท่านประชาชนผู้กล้าหาญและประชาชนที่รักชาติจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สุดผมเป็นสว.ไพบูลย์นิติตะวันอยู่ในกลุ่ม40สว.แต่ไม่ใช่กลุ่ม40สว.มี40คนครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอยากจะได้สว.มาให้ได้80คนแต่ของกลุ่ม40สว.มีอยู่60คนแต่ที่ผมมานี้มา3คนเป็นตัวแทนของ60คนครับที่เหลืออีก20คนเป็นสว.ที่อยู่ในบ้านของท่านท่านไปตามตัวมาด้วยท่านประชาชนทั้งหลายผมมีเกียรติรู้สึกมีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนอยู่ตรงแห่งนี้ในจุดแห่งนี้นั้นผมจะมาเรียนท่านถึงกฎหมายล้างผิดในขณะนี้มีสถานะเหมือนการทำสงครามซึ่งการทำสงครามนั้นมี4สนามรบครับซึ่งสนามรบที่หนึ่งก็คือที่สภาผู้แทนราษฎรการต่อสู้ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นสสปักฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแม้นพวกที่อาศัยเสียงข้างมากช่อฉนอย่างที่พี่ประสานกล่าวไปนั้นได้สามารถใช้วิธีการแล้วสามบัดซบในการผ่านกฎหมายระยำออกมาได้ดังนั้นนั่นสภาผู้แทนราษฎรเป็นสนามรบที่เลวที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่ท่านประชาชนทั้งหลายพรรคฝ่ายค้านไม่ได้พ่ายแพ้แต่ว่าโดยกลยุทธ์แล้วรู้ว่าการรบไม่ใช่เป็นการรบครั้งเดียวจบยังมีสนามรบที่รออยู่ดังนั้นพรรคฝ่ายค้านจึงปล่อยให้มาสู่สนามรบที่สองสนามรบที่สองนั้นคือที่วุฒิสภาครับท่านรอจะไหมท่านประชาชนครับที่วุฒิสภาพวกเรารออยู่พวกเรารออยู่ยังไม่ทันไรเลยประธานสภาผู้แทนราษฎรตาลีตาเหลือกส่งกฎหมายมาที่วุฒิสภาประธานวุฒิสภาชื่ออะไรท่านทราบใช่ไหมครับนิคมไวรัชพาณิชย์เป็นคนของใครของคุณทักษิณใช่ไหมประธานนิคมรับลูกมาทันทีบอกเลยว่าจะลองผ่านทีเดียวสามวันละพูดจาเหมือนกับทักษิณสั่งจริงหรือเปล่าครับแต่ในวุฒิสภาเราไม่มีทางยอมไม่ทำอย่างนั้นได้ที่วุฒิสภาครับท่านประชาชนเรามีสว.กลุ่ม40สว.เรามีเพื่อนพันธมิตรเรามีตอนนี้มีความสมดุลกันแบบก้ำกึ่งของสมาชิกเราไม่มีทางยอมให้ผ่านง่ายๆถูกต้องไหมครับสนามรบจะเริ่มต้นก็ตั้งแต่วันที่8หรือวันที่11ถ้าวันที่8ก็ถือว่าเป็นความเร่งร้อนผิดปกติแต่ถ้าวันที่11เป็นวันปกติก็คือวันจันทร์ท่านประชาชนในวุฒิสภาจะพิจารณาวาระที่1ถ้าในวาระที่1นั้นเราสามารถลงมติความกฎหมายได้กฎหมายล้างผิดที่บัดซบที่สุดในประวัติศาสตร์โลก
ก็จะยุติไป180วันท่านพอใจไหมครับแต่นะครับผมทราบข่าวมาตอนนี้เขาระดมทุกสรรพกำลังไม่ว่าฝ่ายที่เคยเป็นอดีตนายกฝ่ายที่เคยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงทั้งหลายมาล็อบบี้สว.กลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มหลักของเขาก็คือกลุ่มที่แก้ไขรัฐธรรมนูญมีอยู่ประมาณ 5-60 คนนั้นแล้วก็กำลังจะมาดึงกลุ่มที่เป็นเครือข่ายเข้ามาแต่ผมคิดว่าในเวทีวุฒิสภายัง 50-50 ดังนั้นถ้าผ่านในวาระที่1ไปได้ก็เจอในวาระที่2เราก็จะแก้แปรยติแต่ท่านประชาชนทราบไหมครับสนามรอบนี้ก็ถือว่าเราพ่ายแพ้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าที่วุฒิสภาเราพ่ายแพ้ก็ยังไปสู่สนามรอบที่3นั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญทางวุฒิสภาก็จะยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญร่วมกันกับทางส.ส.ฝ่ายค้านเป็นสนามรอบที่3ที่ศาลรัฐธรรมนูญยังเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ถูกต้องไหมครับแต่ทั้งทุกสนามไม่มีสนามอะไรที่สำคัญที่สุดเท่ากับสนามของมวลมหาประชาชนที่30สนามที่นี้เป็นสนามตัดสินดังนั้นผมอยากจะเรียนท่านประชาชนให้ทราบว่าทั้งหมดไม่ว่าที่วุฒิสภาไม่ว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าพวกท่านรวมพลังกันผนึกกำลังอย่างนี้ทุกฝ่ายพร้อมที่จะสู้ร่วมกันกับท่านเพื่อความถูกต้องให้กับประเทศชาติท่านสู้หรือไม่สู้ท่านประชาชนรู้ไหมพลังของท่านนี้เขย่าจนกระทั่งเกาะกำบังของทักษิณตอนนี้พังพินาศไป3เกาะแล้วเกาะที่หนึ่งคือต่างประเทศนานาชาติตอนนี้ทักษิณปอนปี้อยู่ที่ต่างประเทศเพราะพวกท่านแล้วเกาะที่สองคือเศรษฐกิจนั้นทักษิณเคยเป็นจุดแข็งเป็นเกาะกำบังเขาแต่ตอนนี้เขาสร้างปัญหาเศรษฐกิจจนกระทั่งประเทศชิบหายข้าวของแพงไปหมดแล้วแต่เขาก็จะมีปัญหาจากเกาะนี้ก็ด้วยพลังของพวกท่านเกาะสุดท้ายที่กำลังจะทลายลงไปก็คือมวลชนเสื้อแดงกับนักวิชาการเสื้อแดงตอนนี้หันมาด่าทักษิณแล้วครับพี่น้องทักษิณตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือรัฐบาลยิ่งลักษณ์กับส.ส.เพื่อไทยที่เป็นขี้ข้าของคุณทักษิณทักษิณคุมได้โดยใช้ระบบพรรคเจ้าของคนเดียวซึ่งเป็นที่มาของปัญหาของประเทศไทยถูกต้องไหมครับไอ้พรรคคนเดียวพรรคอะไรตอบด้วยพรรคดันพรรคเพื่อไทยเจ้าของคนเดียวก็คือทักษิณใช่ไหมครับตอนนี้เขาอาศัยแต่พรบความมั่นคงเพื่อที่จะป้องกันคุ้มครองตัวเขาแต่การประกาศพรบบาทความมั่นคงนั้นผิดกฎหมายถ้าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเข้าไปในเขตพื้นที่ที่ผิดประกาศโดยผิดกฎหมายก็ไม่ผิดกฎหมายท่านจะเข้าไปหรือเปล่าครับเขากลัวที่สุดคือกลัวท่านเข้าไปครับผมรู้สึกเวลาผมใกล้จะหมดแล้วก็อยากจะเรียนว่าพวกสวนี้ส่วนใหญ่ถูกฝึกมาแค่2นาทีก็พูดได้นะฮะดังนั้นวันนี้ก็พูดได้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าผมค่อนข้างจะเกรงใจคนที่พูดอยู่ข้างหลังผมอีกเยอะดังนั้นผมอยากจะเรียนท่านประชาชนว่าในวุฒิสภานั้นผมไม่อยากจะให้ท่านรอไม่อยากจะให้ท่านรอวุฒิสภาเพราะมันใช้เวลานานเพราะการกระบวนการของวุฒิสภาเมื่อใช้เวลานานแล้วเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้ท่านท้อถอยดังนั้นท่านอย่าหยุดท่านต้องอย่ารอ
ให้ท่านเคลื่อนไหววันจันทร์เลยอย่างที่สองท่านอย่ารอท่านอย่ารอศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเขาต้องการให้ท่านรอศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นท่านอย่ารอท่านเคลื่อนไหววันจันทร์เลยสุดท้ายครับทักษิณกลัวที่สุดก็คือพลังของที่นี่ทักษิณกลัวที่สุดก็ประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ท่านทำให้มันกลัวมากกว่านี้ได้หรือเปล่าครับผมเชื่อวันนี้ผมได้มายืนอยู่ในดินแดนที่เป็นจุดเริ่มของประวัติศาสตร์ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมครับประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ว่ามวลมหาประชาชนเริ่มต้นขึ้นที่ 300,000 ใช่ไหมครับผมขอประกาศว่าตั้งแต่นี้ไปในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมจะขอยืนหยัดต่อสู้ร่วมไปกับท่านถึงไหนถึงกันขอบคุณครับขอบคุณมากๆปรบมือดังๆให้ครับสว.ผู้จงรักภักดี